สวัสดีค่ะเจอกับพลอยในรายการมันแมสมากเล่าเรื่องแมสแมสมันมันที่สังคมต้องรู้กับปปช.วันนี้พลอยขอดูจริงจังและเป็นทางการหน่อยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายค่ะสำนักงานปปช.ได้ออกร่างกฎหมายพ.ร.ป.ปปช.ฉบับใหม่โดยมีสาระสำคัญหลักเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้ทุจริตในการติดตามทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกประเทศคืนสู่แผ่นดินโดยเพิ่มอำนาจในการดักฟังสะกดรอยแฝงตัวลวงข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้ในการไต่สวนหากรับฟังได้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบค่ะโดยร่างกฎหมายนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนแต่คาดว่าเมื่อประกาศใช้การทุจริตจะลดน้อยลงค่ะโดยเจ้าหน้าที่รัฐจะปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรงเป็นไปตามกฎหมายคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมในอนาคตแน่นอนค่ะมาช่วยกันทำให้สังคมโปร่งใสไร้คอร์รัปชันกันนะคะสวัสดีค่ะ